รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ Hashtag Switch ค่ะรายการที่มีความเชื่ออย่างหนักแน่นนะคะว่าเพียงแค่คุณเปลี่ยนความคิดชีวิตคุณเปลี่ยนทันทีค่ะคุณผู้ชมคะเราได้เป็นหนึ่งในรายการเดียวเลยนะคะที่ได้พูดคุยกับณเดชน์คุกิมิยะค่ะอาทิตย์ที่แล้วคุยค้างกันไว้ยังไงอาทิตย์นี้กลับไปคุยกับเขาต่อค่ะ Hashtag Switch Hashtag Switch คุณพ่อเคยโดนไฟช็อตครั้งหนึ่งจากความสับเพร่าของพนักงานคนหนึ่งที่บอกว่าสับคัตเอาแล้วแต่จริงๆไม่ได้สับแล้วก็ไปติดตั้งที่โรงงานหนึ่งแล้วก็ปรากฏว่าขึ้นไปในห้างนะเขาจะเรียกว่าในห้างในห้างก็ขึ้นไปเช็คไฟเองปรากฏว่าโดนช็อตก็เหมือนคนปกติคือมันแบบมันด่างครับมันด่างทั้งแขนเลยใช่แล้วก็ท่านพ่อก็เลยบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเราต้องรอบคอบตัวของเราเองอะไรเงี้ยเราต้องทำหน้าที่ของเราให้ดีใช่คุณพ่อมีคำสอนคำหนึ่งที่ดีมากเลยบอกว่าคุณพ่อบอกว่าไม่มีคำว่าประสบความสำเร็จมีแค่ทำได้กับทำไม่ได้แค่นั้นครับคือชีวิตมันมีจุดมุ่งหมายแต่มันไม่มีจุดจบเราจะมากะว่าเราประสบความสำเร็จได้เมื่อไหร่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราบอกได้กับตัวเองเท่านั้นแต่เราให้คนอื่นมาบอกเราแล้วเรารู้สึกว่ามันก็ยังประสบความสำเร็จนั่นก็แสดงว่าเราก็ยังไม่รู้สึกว่ามันประสบความสำเร็จแต่ว่าที่บอกว่าประสบความสำเร็จจริงๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเราก็กะไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยมันถามว่าทำได้ทำไม่ได้หรือว่ามีความสุขหรือไม่มีความสุขแค่นั้นเองที่เราทำอยู่ทุกวันนี้เราเห็นใน IG แม่แก้วคือพี่แบร์ดูแลคุณพ่อดีมากตอนนี้สุขภาพคุณพ่อเป็นไงบ้างคะคุณพ่อก็ชราลงนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายอะไรต่างก็เป็นไปตามวัยเราก็ดูแลคุณพ่ออย่างเต็มที่เราเห็นแต่ความสุขที่เขามีให้เราอ่ะนะฮะมันก็เลยเป็นสิ่งที่ลูกคนนี้ทดแทนบุญคุณแบบเต็มที่จริงๆทำทุกอย่างพาไปนู่นอาบน้ำให้หรือว่าอาบน้ำด้วยกันเวลาเราไปออกเซนกับพ่อหรืออะไรเงี้ยก็จะอาบน้ำให้อะไรเงี้ยจะดูแลแล้วก็แม้กระทั่งอยู่ที่เนี่ยเราก็จะจัดทริปจัดแพลนอะไรทุกอย่างให้คุณพ่อได้แบบมีกิจกรรมกับเราเราได้มีกิจกรรมกับท่านรวมถึงคนในครอบครัวหลายคนด้วยไปเล่นเวกบอร์ดก็เห็นเอาคุณพ่อก็พาคุณพ่อไปด้วยบางทีแกก็อยากลงไปว่ายน้ำอะไรเงี้ยเราก็มีครั้งนึงลงไปเองเราก็เป็นห่วงใช่แบบบางทีเล่นๆอยู่แบบเฮ้ยป๋าถอดเบาะไม้ไปหาจ้ำไปหาแกเลยอะไรเงี้ยก็นึกว่าออนเซนแล้วก็ลงมาแช่นิดนึงแต่ว่าตอนคุณพ่อสุขภาพดีๆได้ข่าวว่าบ้าพลังกันมากพ่อลูกก็คุณพ่อเป็นนักคาราเต้สายดำของโรงเรียนคุณพ่อเกิดในช่วงสงครามโลกครั้งที่2พอดียังเป็นเด็กอยู่เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะผ่านอะไรที่ค่อนข้างจะเรียกว่าวิกฤตแล้วก็ความลำบากมาค่อนข้างมากเขาจะเข้าใจว่าชีวิตมันไม่แฟร์หรือว่ามันมีหลายๆอย่างที่เราควรต้องยอมรับอะไรหลายอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาจะเข้าใจในการใช้ชีวิตในปัจจุบันในโลกที่มันเรียกได้ว่าหลายๆสิ่งหลายอย่างมันเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยครับเราก็เลยแบบรู้สึกมันเป็นสิ่งที่ทำให้เราเชื่อมั่นในตัวคุณพ่อคนนี้มากกับคุณพ่อนี่เรียกว่าเป็นฮีโร่กับคุณแม่นี่สนิทกันมากกับแม่แก้วเนาะได้ข่าวว่ารักมากทุกวันต้องโทรกูดไนท์คิสกันหรอคือจะมีวิธีการในการที่จะแสดงออกทางความรักอะไรอย่างเงี้ยครับขี้อ้อนแม่อย่างงี้ไม่เชิงขี้อ้อนนะครับคือจะมีแบบ good morning good night กอดหอมตลอดเวลาใช่ครับเรารู้สึกว่ามันเราทำอย่างนี้มาค่อนข้างนานแล้วเราก็ยังทำไปเรื่อยๆชีวิตนี้กลัวแม่ที่สุดมั้ยถามว่ากลัวไหมกลัวครับแต่กลัวผีมากกว่าได้ข่าวว่ากลัวผีมากเพราะว่าพี่บีสแกล้งพี่บีสแหละเป็นคนที่แกล้งตลอดแล้วแต่ก่อนอาบน้ำด้วยกันแล้วก็เวลาพี่นั่งส้วมนะผมอ่ะมันจะมีม่านนะม่านแล้วพี่จะนั่งเงียบๆผมก็อ่ะร้องเพลงไปแกจะแบบรูดม่านแบบแรงๆอ่ะฟุบอะไรเงี้ยแล้วก็พูดคำว่าอ่ะบีเดบะเดี๋ยวน่ากลัวตรงไหนน่ากลัวตรงไหนอ่ะแบแบบอ่ะบีเดบะอะไรเงี้ยก็ไม่น่ากลัวเป็นคนที่ชอบดูหนังผีด้วยกันพี่เป็นคนที่ชอบดูหนังผีมากเราจะดูแต่เรากลัวเราก็อยากดูอ่ะแต่ว่าเราก็จะกลัวแล้วก็ลาอาบน้ำคนเดียวไม่ได้คืออาบได้เราต้องเปิดประตูไว้ณเดชน์อาบน้ำไม่ปิดประตูคุณคะดิฉันพูดเลยบางทีก็จะแบบต้องให้ใครสักคนน่ะมายืนแบบหน้าประตูให้ไม่ก็หน้าห้องน้ำใช่ไหมประตูห้องน้ำแล้วก็อันนี้ประตูห้องนอนถ้ามีใครอยู่ในห้องนอนก็เปิดประตูห้องนอนไว้นอนคนเดียวไม่ได้ประตูห้องน้ำไว้เวลาอาบน้ำก็จะได้รู้สึกว่า
มีคนช่องทางนี้เราจะวิ่งออกจากห้องน้ำได้ค่อนข้างเร็วมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วเด็ดคุกิมิยะอาบน้ำไม่ปิดประตูนอนคนเดียวก็ไม่ได้แต่ก่อนนอนไม่ได้เลยเอาเนี้ยที่จะบวชเนี่ยได้ข่าวว่านอนกุฏิก็กลัวก็กำลังเลือกอยู่ว่าจะปักกุฏหรือว่านอนกุฏิ กุฏินี้ก็ต้องคือที่วัดเนี่ยถ้าไม่ใช่ในตัวอาคารจะไม่มีไฟเพราะเขาใช้เครื่องปั่นทุกก้าวที่เดินไปต้องใช้ไฟฉายแล้วก็กุฏิห่างจากตัวที่ทำวัดเช้าวัดเย็นเนี่ยประมาณโลนึงแต่ก็มีวันนึงที่ล่าสุดเพิ่งไปจำที่ไปอยู่วัดมาก็เลยมีโอกาสได้นอนคนเดียวคืนนึงสารพัดเลยครับหมายถึงว่าคิดไปอุตลุดเลยว่าหน้าต่างตรงนี้ใช่ไหมแต่หน้าต่างเล็กกว่านี้นะแบบว่าเฮ้ยถ้ามีหน้าเขียวๆผมมาล่ะจะทำไงดีจะทำไงก่อนคิดก่อนเลยคิดก่อนเลยว่าวิ่งแล้วถ้าสะดุดผ้าห่มล่ะแล้วถ้าวิ่งไปแล้วประตูเปิดไม่ได้ล่ะแล้วว่าถ้าวิ่งไม่ออกล่ะได้บอกว่าเอาวะถ้าผ่านคืนนี้ไปได้เนี่ยต่อให้บวชเนี่ยมันก็ต้องทำได้ก็เลยตัดสินใจที่จะหลับตาลงก็คือคิดแล้วก็แบบค่อยๆเงียบอ่ะเราตัวเองเงียบสุดเงียบเกินไปว่ะไม่ได้ เดินเปิดพัดลมปุ๊บโอเคสบายใจแล้วมีพัดลมเป็นเพื่อนก็ถามวันนั้นไปถามหลวงพี่คนนึงที่เขาเป็นพระอาจารย์ที่มาแบบคุมให้เขาบอกว่าผมถามว่าพระอาจารย์ผมถามจริงนะเจอไหมครับเขาบอกว่าโยมอาตมาพูดจริงนะอาตมาบวชครั้งแรกเลยเนี่ย1เดือนเต็มๆอาตมาปิดไฟไม่ได้เลย พี่แบร์เข้าวงการตอน8ถึง9ปีที่แล้วครับก็พี่เอไปเจอที่โรงเรียนครับจากการแนะนำของคนรู้จักในโรงเรียนแล้วก็คนรู้จักของพี่เอก็พี่เอก็ไปเจอเลยตอนนั้นไปเจอที่โรงเรียนแล้วก็พี่เอเป็นกิจการของน้องอ้ําพัชราภรณ์แล้วก็อะไรเงี้ยแล้วก็พี่เออยากจะเจอคุณแม่จังเลยก็อะไรตอนนั้นเราก็ปล่อยให้คุณแม่เราคุยเราก็ออกกําลังกายกับเพื่อนข้างนอกบ้านสรุปท้ายสุดเนี่ยพี่เอก็ให้ไปแคสงานไปถ่ายเหมือนถ่ายพรีเซนต์นะครับค่ะก็ไปขายก็มีบ้างบางทีไปถ่ายแบบเดินแบบ อะไรเงี้ยครับช่วงนั้นก็มีปะปายอยู่ปีนึงตอนนั้นผมม.5จะย่างเข้าม.6แล้วพอมาช่วงม.6ก็ได้มาเจอกับพี่หนุ่มกฤตช่วงนั้นก็มีละครเรื่องแรกติดต่อเข้ามานั่นก็คือเงารักดวงใจตอนนั้นคิดว่าไม่ยากหรอกเล่นละครครับเข้ามาพร้อมกับหมากปรินพี่หมากมีมิ้นพี่มิ้นมีกุ๊บกิ๊บมีพี่กุ๊บกิ๊บเป็นไงมั่งก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับที่มันเป็นเพื่อนที่รู้จักกันมาตั้งแต่แรกครับก่อนที่จะมาเล่นละครทั้งพี่หมากเนี่ยยิ่งสนิทกันมากเลยแล้วปรากฏว่าพอมาเล่นละครด้วยกันมันเลยแบบคลายความกังวลในเรื่องของคนที่เราไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่มันมากังวลในเรื่องของเอ๊ะละครมาเล่นยังไงวะหรือว่าจากตอนแรกคิดว่าไม่ยากเป็นแค่เข้าฉากวันแรกโอ้โหเข้าฉากวันแรกโอเคเข้าฉากวันแรกผมว่ามันโอเคเพราะว่าหนึ่งคือเล่นเป็นคนพิการนี่ครับคนที่มันขยับอะไรไม่ได้มันยิ่งยากนะมันยิ่งยากอาจจะเป็นความฟลุกหรือความอะไรอย่างเงี้ยแต่เรารู้สึกว่าเครียดไหมครับเครียดตอนนั้นเครียดมากมันไม่ได้ง่ายนะครับแต่ว่ามันน่าสนใจตอนที่มาเห็นการทำงานของการถ่ายทำละครแล้วก็ศาสตร์ของการเล่นละครเพราะว่าที่เราเล่นด้วยมีทั้งพี่ดุ๊กพนุเดชพี่เจี๊ยบพี่นกพี่สุยผมอาจจะไม่ได้ร่วมเยอะแต่ว่าก็เจอแล้วก็พี่รอนที่เล่นเป็นคุณพ่อนะครับก็แบบเขาก็สอนอะไรค่อนข้างเยอะตอนนั้นคือยังอยู่ ม.6ใช้วิธีการนั่งรถทัวร์มาถ่ายละครพี่จำได้มีผ้าขาวม้ามาไม่ขึ้นเครื่องบินด้วยไม่ขึ้นครับเพราะว่าเรากลัวเสียค่าเครื่องบินฟรีถูกต้องครับผมกลัวเขาไม่จ้างต่อกลัวว่าไม่ดังกลัวไม่เล่นแล้วเดี๋ยวเปลืองค่าเครื่องบินตรงนั้นค่าเครื่องบินไม่ได้สูงมากนะตอนนั้นไปกลับยังพันกว่าบาทแต่ว่าตอนนั้นผมอาศัยคือ5 ทุ่มเรียนเสร็จเก็บของจากบ้านนั่งรถ5 ทุ่มมาเพื่อที่จะมาถึงนี่ประมาณ5 ทุ่มกับบ้านพีเอขึ้นรถตู้ไปทำงานมันก็เลยแบบต้องมีวิธีนี้วิธีเดียวแหละที่จะบริหารเวลาที่ให้เรียนได้เต็มแล้วก็ทำงานได้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็เลยปรากฏว่าการนั่งรถทัวร์เป็นทางออกที่ดีที่สุดมีอาทิตย์นึงนั่งเครื่องมานั่งจำบทไม่ได้เลยนั่งเมาเครื่องบินหรืออะไรก็มันก็ได้ผ่านจุดที่มันไม่ได้เป็นจุดที่แบบการเข้ามามันไม่ได้ง่ายซะทีเดียวอ่ะเราก็ต้องผ่านอะไรมาค่อนข้างเยอะทั้งจากแรงของตัวเองความอดทนของตัวเองด้วยแล้วก็สิ่งที่คนอื่นมอบให้กับเราด้วยอะไรเงี้ยครับจบเรื่องแรกไปคิดว่าตัวเองชอบละครไหมหรือยังไม่รู้รู้สึกชอบนะครับรู้สึกชอบรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกอยากกลับมาทำอะไรอยากกลับมาอยู่ในวงโคจรตรงเนี้ยกับสังคมที่เป็นแบบเนี้ยแบบอยู่ในกองถ่ายเรื่องแรกเรียกว่าเป็นการแนะนำตัวแต่เรื่องที่สองคุณพระช่วยมันปุ้งปังมากทีเดียวคือหลังจากเงารักลวงใจก็
ได้รับการทั้งหมากทั้งแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาเล่นละครเรื่องต่อมาซึ่งเป็นซีรีส์สีหัวใจแห่งขุนเขาครับแล้วก็มาเล่นกับยาย่าตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำคือหลังจากเงารักลวงใจก็ได้รับการทั้งหมากทั้งแบรนด์เนี่ยก็เข้ามาเล่นละครเรื่องต่อมาซึ่งเป็นซีรีส์สีหัวใจแห่งขุนเขาครับแล้วก็มาเล่นกับยาย่าตอนนั้นยังไม่รู้จักชื่อด้วยซ้ำไม่รู้จักยาย่าเพราะเห็นลูกครึ่งแล้วเราแบบโหพ่อไม่ลูกโนอ่ะโนโนอ่ะนั่นแบบเป็นว่าโนคือแบบเฮ้ยอย่าอย่ามาคุยกับเรานะเราแบบ speak English ไม่ค่อยได้นะอะไรเงี้ยคือแบบถ้ามาคุยภาษาไทยมันรู้สึกเป็นกันเองอันนี้โอ้ยแบบไม่ค่อยกล้าคุยอะไรกับเขาวันแรกที่เจอกันก็แบบมาแล้วก็ใส่บทอย่างเดียวไม่คิดว่าจะได้กลับมาเจอกันในละครจริงๆผมจำไม่เลยวันนั้นเขาใส่เสื้อแขนยาวสีดำจำได้ด้วยว่าใส่อะไรอ่ะผมมัดนะตัวเล็กตัวผอมมากนึกว่าขาตั้งไฟขาต้องใส่จำคิมได้ไหมว่าคิมใส่อะไรคิมใส่อะไรไม่จำไม่ได้เลยว่าใหญ่มากจำได้แต่ขาตั้งไฟขาตั้งไฟแล้วไงต่อแล้วก็กระโปรงเป็นโปรงสีน้ำตาลเป็นลายลูกไม้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมาถึงก็ต่อบทกันเลยใช่ไม่ได้คุยไม่ได้รู้สึกสนิทสนมไม่ได้อะไรเลยทั้งสิ้นเล่นละครด้วยกันเป็นไงอ่ะพอเปิดกล้องเล่นด้วยกันวันแรกเลยคือน้องมาเต็มมากทำกันบ้านมาดีมากเราแบบรัวมากรวนไปด้วยเพราะว่าต้องมาเจอกับพ่วงกับที่มอบดอกไม้ให้เราตลอดเลยละเจอกับป้าแจ๋วตกใจพ่วงกับอยู่แล้วตอนนั้นก็จะรวนๆอะไรเงี้ยแล้วก็บวกกับตั้งใจมากพอมันทำออกมาได้ไม่ได้เนี่ยมันก็เลยแบบยิ่งเครียดเข้าไปอีกอะไรเงี้ยได้คุยกันมะสนิทกันมะตอนอยู่ในกองดวงใจคณีแรกๆเลยยังแต่ว่าเราเป็นคนที่เราก็จะให้เกียรติลุกให้นั่งบางทีเราเช็คเทปอยู่เดินมาแล้วเราก็ลุกให้นั่งหรือว่าแต่เราจะไม่ค่อยคุยอะไรมากอ๋อยาย่าก็บอกว่าทั้งเรื่องแทบจะไม่คุยกันเลยอะค่ะไม่ใช่ไม่ค่อยได้คุยอะไรกันมากกินข้าวยังสวัสดีครับสวัสดีครับอะไรอย่างเงี้ยทักทายกันปกติแต่ปรากฏว่าพอละครออกคุณพระช่วยมันคืออะไรอะมันเป็นปรากฏการณ์นะมันไม่ใช่สิ่งที่แบบเกิดขึ้นบ่อยๆกลายเป็นคู่จิ้นณเดชน์ยาย่าตกใจไหมหันมามองหน้ากันแล้วตกใจไหมไม่ตกใจเพราะว่าตอนนั้นยังไม่ค่อยได้รับก็เรียกว่าอะไรพลังงานตรงนั้นอ่ะมาค่อนข้างเยอะคือยังไม่ค่อยเข้าใจว่าพอมันเป็นคู่จิ้นพอมันเป็นอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเราบ้างเราไม่ได้นึกตรงนี้ฮะเราแค่แบบเฮ้ยเล่นละครเล่นด้วยกันแล้วก็จนถึงวันสุดท้ายเล่นแล้วมันรู้สึกแบบมันมีความสุขที่ได้เจอคนเนี้ยอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าพอละครปิดไปก็มันเหมือนกับก็ไปอยู่กันคนละโลกต่างคนต่างทำงานอะไรเงี้ยไม่ได้กลับมาเจออีกเลยแล้วก็พอได้เป็นคู่จิ้นก็จะเริ่มมีงานต่างๆถ่ายหนังสืออีเวนต์โฆษณาเข้ามาก็ได้เจอกลับมาเจอกันอีกครั้งแล้วก็วนเวียนอยู่งั้นใช่แล้วก็ได้มีโอกาสกลับมาเล่นละครกันอีกครั้งเรื่อยๆแล้วก็มีแฟนคลับที่หนาแน่นมากจริงๆนะเป็นคนที่แฟนคลับรักและดูแลมากๆทีนี้เคยคิดไหมว่าอะไรมันทำให้เคมีของเรากับยาย่ามันถึงสตรองขนาดนั้นสตรองเหรอฮะคนดูผมว่าพอคนดูอินกับละครกับบทละครหรือกับอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเลยทำให้เป็นสิ่งที่คนที่ทุกคนรู้สึกสนุกไปกับมันหรือว่าอินไปกับมันนะครับแต่น่ารักจริงๆนะเวลาเห็นเขาเล่นละครอยู่ด้วยกันน่ารักจริงๆอ่ะทุกวันนี้เป็นก็เลยหลังจากที่แยกกันไปหลังจากละครเรื่องแรกแล้วหลังจากนั้นพอมีกระแสคู่จิ้นแทบจะไม่ห่างกันแล้วนะเพราะว่างานต้องอยู่ด้วยกันตลอดครับให้พูดถึงยาย่าบ้างคู่จิ้นของเราโอ้โหเฮ้ยถึงกับหักข้อนิ้วน่ากลัวจริงๆก็ดีใจครับที่ได้เจอกันวันนั้นแล้วก็ได้ร่วมงานกันจนถึงวันนี้นะครับผมแล้วก็ขอบคุณในหลายอย่างที่เราแบ่งปันให้กันมาโดยตลอดนะครับผมแล้วก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่เราได้แบ่งปันกันอย่างนี้ไปตลอดไปครับมีลุ้นมะ เป็นไงสนิทที่สุดรักน้องคนนี้ที่สุดครับก็ดูแลกันครับผมเรียกว่าทำบุญสายบุญด้วยครับก็มาพูดถึงว่าหลังจากที่เล่นละครเรื่องแรกพี่แบบในวันที่เรานั่งรถทัวร์มาจากขอนแก่นเราไม่ได้คิดหรอกว่าอะไรมันจะเข้ามากระทบเรามากขนาดนี้จนวันนี้เรากลายเป็นเบอร์หนึ่งสำหรับพี่แบบจะบอกว่าแต่ว่าเราคือเบอร์หนึ่งนะในวันที่ชื่อเสียงและทุกอย่างมันเข้ามากระทบเราเนี่ยมันเป็นยังไงวันแรกเลยผมจำได้ว่ามันเป็นอะไรที่โล่งมากครับหมายถึงว่าการนั่งรถทัวร์โดยที่ไม่มีใครรู้จักมันไม่ใครมายุ่งกับเราใช่มันคือโลกที่เราเดินทางมาด้วยตัวเราเองนั่งรถทัวร์ก็มาแล้วแม่มาส่งที่สถานี
ขึ้นรถทัวร์มาถึงที่นี่นั่งแท็กซี่เคยโดนกระทั่งแม้กระทั่งแท็กซี่หลอกเอาค่าแท็กซี่อ่ะเขาบอกมิเตอร์เสียพี่ว่าไปนี่ใช่ไหมประมาณเนี้ยก็ต้องไปว่ะโอเคไปก็ไปอ่ะอะไรเงี้ยโดนหลอกแล้วก็ทั้งนี้คนบอกเฮ้ยมันไม่ใช่นะเว้ยมันไม่ถึง300 400อะไรเงี้ยจนเล่นละครแล้วก็มีคนเคยขอถ่ายรูปตอนไปเดินเซ็นทรัลลาดพร้าวนาวาลูกนาวาพี่นาวาถ่ายรูปไปนะน้องขอถ่ายรูปหน่อยค่ะอะไรเงี้ยเฮ้ยมันเริ่มรู้สึกแปลกๆหรือว่าการเดินไปแล้วเหมือนมีคนคอยถือสไนเปอร์ซุ่มเราอยู่แบบเหมือนอย่างเงี้ยแล้วแบบรู้สึกว่าอะไรก็อย่างเงี้ยเริ่มมีมาขึ้นแรกๆก็ปรับตัวยังไม่ค่อยได้นะครับปรับตัวยังไม่ค่อยเข้าใจแต่พอมองไปแล้วพอโตขึ้นเราเข้าใจในเรื่องของการเป็นนักแสดงการเป็นศิลปินหรือว่าคนของประชาชนในความเป็นคนไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ละเอียดอ่อนค่อนข้างเยอะแล้วในวันที่ต่อให้เป็นคนที่มีคนรักมากยังไงมันก็มีวันที่มีข่าวไม่ค่อยดีเข้ามากระทบเราโอ้มีตลอดผมรู้สึกว่าผมเป็นคนที่มันกลายเป็นชิลไปแล้วอะจนทุกวันนี้มันจะสอนเราเองประสบการณ์มันสอนเราล้วนอะเพียงแต่ว่าเราเจอเรื่องที่มันหนักหรือว่าเราผ่านอะไรที่มันเหนื่อยมาในระดับนึงพอที่เราจะรู้ว่าเราต้องรับมือกับมันยังไงจนทุกวันนี้เหมือนโปร่งไปในตัวในบางอย่างอะไรเงี้ยแบบเข้าใจแล้วก็แบบตลกไปกับทุกสิ่งทุกอย่างลืมทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างง่ายดายแล้วก็ปล่อยวางกับทุกสิ่งทุกอย่างได้แบบง่ายมากอะไรเงี้ยครับพี่แบร์เป็นคนที่พี่ต้องบอกเลยว่ามีชื่อเสียงเข้ามากระทบเยอะที่สุดแต่เป็นคนที่เปลี่ยนไปน้อยที่สุดเลยอะเรามองเรื่องของชื่อเสียงเหล่านี้ว่ายังไงมันเป็นคุณนะครับเหมือนกับเขามาสอนเราว่าเราควรทำตัวยังไงซึ่งพอเราเป็นคนมีชื่อเสียงสิ่งที่เราจำเป็นที่สุดก็คือเหมือนที่พี่จ๋าบอกว่าน้องๆเอาเราเป็นไอดอลใช่ไหมหรือว่าคนอื่นกำลังจับตามองเราอยู่ด้วยเอาเราเป็นแบบอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องคิดเสมอว่าเราต้องเลือกทำในสิ่งที่ดีเท่านั้นแล้วมันเป็นคุณในที่คือมันเป็นคุณกับตัวเราเมื่อข้อจำกัดของอะไรหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตเนี่ยมันกลับกลายเป็นเรื่องบวกทั้งนั้นนะเพราะว่ามันจะทำให้เราออกจากในสิ่งที่มันพิศวงสิ่งที่มันน่ากลัวสิ่งที่มันไม่ดีต่างๆแล้วมันจะทำให้เราอยู่ในกรอบของความดีอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นมันเลยผมบอกเลยว่ามันเป็นคุณแล้วพอเมื่อเราเป็นคนดีในระดับหนึ่งได้มันก็จะมีแต่สิ่งดีเข้ามาในชีวิตมันจะไม่ต้องมาพะวงหน้าพะวงหลังไม่ได้ให้ร้ายใครไม่ได้นินทาไม่ได้อะไรใครมันก็เลยแบบเป็นชีวิตที่ค่อนข้างที่จะมีแต่ความสุขแล้วก็ได้กับได้ทีนี้ไม่ใช่ได้แต่เงิน มันได้คนที่มาจากไหนก็ไม่รู้แต่ว่ารู้สึกว่าเขารักเราอะหรือว่าเขาพร้อมที่จะปกป้องเราถึงแม้ว่าเรารู้แก่ใจว่าเราทำผิดแต่เขาดันปกป้องเราอะไรเงี้ยหรือว่าอะไรหลายอย่างมันมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมันก็เหมือนเป็นตัวคอยบอกให้เราทำความดีไปด้วยแต่ถ้าเราทำไม่ดีเมื่อไหร่เราก็จะเป็นคนที่กลัวตัวเองไปโดยปริยายโดยที่ไม่ต้องกลัวคนอื่นว่าเขาจะมาทำร้ายเราหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเหมือนว่าเราก็มีสติอยู่กับมันครับมันสอนให้เรามีสติใช่พี่แบร์เคยมีความทุกข์ไหมคะไม่มีนะครับคือเข้าใจแล้วมันไม่มีมีน้อยมากครับมีน้อยมากเป็นคนที่เวลาอะไรเงี้ยผมจะแบบดูคลิปตลกหรือว่าหาแบบเรื่องแล้วเราเป็นคนที่ข้างในจริงๆเราเป็นคนที่ทะลึ่งเป็นคนแบบสนุกสนานอย่างเงี้ยมันเลยเป็นเรื่องที่แบบทิ้งความทุกข์ไปได้ใช่ทิ้งความทุกข์ไปได้ง่ายครับจนถึงตอนเนี้ยความสุขของพี่แบร์คืออะไรคะถ้าจะให้ผมตอบเนี่ยผมว่าผมจะตอบได้จริงๆคือความสุขจริงๆของผมมันคืออะไรณตอนนี้ความสุขของผมคือผมรู้สึกมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้ให้กับคนในครอบครัวของผมสิ่งที่เราสามารถเลี้ยงดูไม่ให้ทุกท่านที่อยู่ในครอบครัวเราเนี่ยขาดแล้วมีความสุขกับสิ่งที่ผมได้เจอในการทำงานในแบบเนี้ยกับโลกที่เราอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าผมจะตอบว่าความสุขที่แท้จริงได้ตอนไหนผมว่าหลังผมบวชผมน่าจะมีคำตอบอื่นที่ผมมีให้กับตัวเองว่าความสุขที่แท้จริงของผมเนี่ย มันคืออะไรถ้าอย่างนั้นพี่ขอให้พี่แบร์โชคดีได้ค้นพบคำตอบที่พี่แบร์ตามหาแล้วก็ขอให้พี่แบร์เจริญในธรรมได้ศึกษาพระธรรมอย่างที่ตั้งใจวันนี้ขอบคุณมากที่ให้โอกาสรายการแล้วก็พี่นะขอบคุณมากมากค่ะขอบคุณมากนันเดชคุกิมิยะค่ะขอบคุณครับ
คุณผู้ชมคะในชีวิตของเรานะคะมันมีอะไรเข้ามากระทบมากมายค่ะมองให้เป็นโทษก็ได้มองให้เป็นคุณก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับการฝึกจิตใจของเรานะคะว่าจะมองโลกนี้ไปทางไหนแต่ถ้าเรารู้จักมองทุกอย่างให้ดีค่ะให้เป็นคุณไม่ว่าอะไรจะมากระทบเราแรงแค่ไหนนะคะเชื่อว่าความสุขไม่ใช่เรื่องยากแน่นอนค่ะวันนี้นะคะ #switch หมดเวลาลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่วันอังคารหน้าเวลา 9:30 ทางช่อง Family สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะตอนเด็กๆได้ข่าวว่าเป็นเด็กขี้เซามากอ๋อใช่จริงแต่ก่อนเนี่ยเวลาไปโรงเรียนทีเนี่ยแม่จะปลุกเช่น 7:30 8:00 ยังนอนอยู่เลย ตอนแรกก็ตื่นได้แล้วลูก 8:00 ปุ๊บ ตื่นไหมลูกเปิดประตูเข้ามาเลย ตื่นไม่ตื่นเนี่ยฮะ 8:30 จะไปเรียนหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอ้โหพี่ไม่น่าอ้ําลงอาบแล้วคือ ต้องเรียนหลุดออกมาจากตู้เสื้อผ้ายืนอย่างเงี้ยใส่ไปหมดเลยแล้ววิ่งขึ้นรถ